ตอนนี้หนึ่งเรื่องรออยู่ครับเป็นเรื่องคุณเอ็กเรือน้ำมันเรื่องที่บอกว่าไม่น่าเอามาเลยครับประสบการณ์ของเพื่อนเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับผ่านมาไม่ถึงปีฮะแล้วตอนนี้น้องเอ็กนะฮะอยู่กับเราในสายเรียบร้อยสวัสดีครับเอ็กสวัสดีครับพี่ป๋องโอเคทางนั้นพี่ป๋องพร้อมแล้วครับที่จะมาฟังเรื่องนี้ที่บอกว่าไม่น่าเอามาเลยประสบการณ์ของเพื่อนเพื่อนคนนี้นำเรื่องนี้มาเล่าให้เราได้ฟังเป็นอย่างไรครับครับก่อนอื่นนะครับสวัสดีพี่ป๋องแล้วก็พี่ตั้มรถพ่วงด้วยนะครับ อันนี้หยอกแล้วก็แอดมินทุกคนนะครับ แล้วก็คนผู้ฟังครับเรื่องนี้ได้มาจากเพื่อนนะครับ คือเพื่อนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเขาเล่าให้ฟังต่อมาอีกทีหนึ่งครับครับเริ่มเลยนะครับคือเรื่องคือแถวบ้านเพื่อนผมอะครับเป็นไม่ใช่บ้านชานเมืองครับเสร็จในนี้แล้วก็มีห่างไปจากบ้านเขาประมาณสัก30-40เมตรได้ครับเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งบ้านมันอยู่ห่างๆกันมีผู้เสียชีวิตผูกคอตายครับพันธนาการตัวเองใช่ครับแล้วก็ตามแบบบ้านๆคือเขาไม่ได้มีหมอมีอะไรมาเขาเลยไปเรียกสับเปลือที่วัดมาก็บอกว่าช่วยเอาศพลงหน่อยครับเสร็จทีนี้ปุ๊บเขาก็มาชาวบ้านก็มาช่วยกันเสร็จทีนี้สับเปลือกก็เลยเอามีดหมอที่เอวที่แกเหน็บไว้จับขึ้นมาแล้วแกก็สวดๆของแกแล้วแกก็ตัดทีเดียวขาดแล้วแกก็ตั้งมีดไว้สักพักคนที่ยกศพลงมาศพตกลงมาทับหมอสับเปลือกครับครับเพราะว่าเขาเสียหลักแล้วก็ล้มทับกันเสร็จทีนี้ปุ๊บหมอก็ไม่ได้คิดอะไรหมอก็บอกยกศพออกไปตั้งก่อนครับเพราะว่าเอาไปตั้งแล้วก็จัดอะไรเรียบร้อยแล้วก็ค่อยไปทําเกี่ยวกับพวกแจ้งเสียชีวิตอะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็แจ้งตำรวจเสร็จนี้ปุ๊บพอหมอทําอะไรเสร็จหมอหันมาทีมีดที่กระตัดเชือกหายเอ้ามีดหมอที่แกเหน็บติดตัวเลยครับหายเสร็จนี้แกก็ไม่ได้เอะใจอะไรแกว่าเดี๋ยวค่อยหาทำไอ้เรื่องตรงนี้ให้เสร็จก่อนแกก็คือว่าถ้าไม่งั้นก็เดี๋ยวก็เอาไปวัดไปอาบน้ำอะไรแกก็ชี้แจงคือให้ญาติทราบว่าต้องทำอะไรยังไงก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเสร็จทีนี้ปุ๊บแกก็ทำเสร็จแกก็มาหาบนนั้นไม่เจอบ้านมันเป็นไม้เป็นร่องแกก็เลยลองไปหาใต้ถุนแกก็หาไม่เจอครับ แกก็เอะใจมีดมันหายไปไหนเสร็จทีนี้ปุ๊บเรื่องก็ผ่านไปตอนเย็นเขาก็ช่วยกันจัดแจงเรื่องงานศพแล้วก็ชาวบ้านในหมู่บ้านก็คือไปนั่งฟังพระสวดครับแล้วก็เพื่อนผมคนที่เล่าให้ฟังนะครับดันเป็นคนไปเอามีดเล่มนั้นมาเดี๋ยวนะลักษณะมีดเป็นยังไงอะเอ็กเป็นมีดหมอเหมือนกับเป็นเหมือนมีดทางใต้ครับเหมือนคล้ายๆกิตด้ามเล่มไม่ใหญ่มากเล่มประมาณ4นิ้วถึง4นิ้วครึ่งครับอ๋อครับด้ามเป็นไม้ด้ามเป็นเหล็กเหมือนกันครับเป็นเหล็กตัวเป็นเหล็กแล้วก็ใช่ครับเป็นเหล็กผสมงาช้างครับแต่ทีนี้คือด้วยความที่เขาเป็นวัยรุ่นแล้วเขาก็แบบเจอของเงี้ยเขาว่าของดีเขาก็เลยว่าเขาเก็บไว้เขาก็เลยแอบไว้คือจังหวะที่เขาชุลมุนข้างบนก็คือมีดมันตกลงมาทางร่องอะไรครับและนี่มันไม่ได้อยู่บนบ้านมันอยู่ข้างล่างมันเห็นมีดตกมาปุ๊บมันก็เก็บแล้วมันก็โยนออกไปตรงอื่นหยิบแล้วก็โยนทิ้งไปก่อนใช่ให้โยนห่างจากบริเวณที่มันตกนะฮะแต่ทีนี้ปุ๊บพอตอนตกเย็นแล้วเขาก็มาเอาแล้วเขาก็ห่อผ้าแล้วเขาก็เอาไปไว้ในรถที่บ้านคือประมาณว่าอยากได้ครับเขาบอกกันนะตอนนั้นคือมันเป็นของดีเขาอยากได้ว่าขนาดหมอผียังพกไม่กลัวผีครับเขาพกก็ต้องมีของดีเหมือนกันครับเสร็จทีนี้ปุ๊บเขาก็ทำไอ ไอเรื่องพิธีกรรมอะไรกันเสร็จปุ๊บพอประมาณสักสองทุ่มสามทุ่มเขาสวดเสร็จปุ๊บทางชาวบ้านเขาก็นั่งเล่นพงเล่นไพ่กินเหล้าอะไรไปเสร็จนี้เพื่อนผมก็เลยกลับมาประมาณสักสี่ทุ่มกว่าครับกลับมาพร้อมครอบครัวคือมีพ่อมีแม่แล้วก็เขาบ้านของเพื่อนนะครับเป็นบ้านชั้นเดียวพี่เป็นบ้านแบบธรรมดาชั้นเดียวเป็นหลังคาแล้วก็หน้าต่างข้างบ้านประมาณสองสามบานได้ครับแล้วก็รถยนต์จอดหน้าบ้านเสร็จทีนี้ปุ๊บเขาก็คือคนที่มาแต่งงานศพเขาก็ล้างมือล้างหน้าล้างเท้าอะไรประมาณนี้เนี่ยก่อนเข้าบ้านเขาก็เข้าปุ๊บต่างคนต่างแยกย้ายอาบน้ำคือเพื่อนผมรู้อยู่ในแต่ว่ามีดอยู่ในรถแต่มันอยากดูแต่มันดูไม่ได้ครับครับเสร็จนี้ปุ๊บมันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยดูพออาบน้ำเสร็จปุ๊บเข้าบ้านนอนครับ ประมาณสักประมาณห้าทุ่มกว่าครับ
หมาหอนไล่มาตลอดซอยเลยหอนคือไล่มาแบบเป็นระดับแบบเรียงมาจนถึงหน้าบ้านเขาแล้วก็มาหมาในบ้านเขาเนี่ยหอนต่อครับหอนปุ๊บเสร็จทีนี้ปุ๊บรถเขาที่เอามีดไว้อ่ะสัญญาณดังขโมยดังหรอดังก็คือมันดังแล้วร้องแบบวิว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 เสร็จนี้ปุ๊บพ่อเขาเลยลุกขึ้นมาแล้วกดรีโมทอ่ะปิดไปสักพักปุ๊บนอนได้ไม่ถึงนาทีดังอีกดังอย่างเงี้ยประมาณเกือบ10กว่ารอบพ่อเขาเลยเอะใจพ่อเลยเปิดประตูว่าใครมาเล่นวะคือในใจของของคนที่เขาไม่ได้ดูเขาว่าใครมาเล่นหรือว่าหมามันมาเล่นอะไรเงี้ยประตูเขาเห็นหมาก็ล่ามโซ่อยู่ครับแต่รถก็ยังอยู่ปกติเสร็จนี้พ่อเขาเลยข้องใจเขาลุกมาดูพ่อเขาด้วยเขากลัวพ่อเขาเจอเขาเลยยืนดูแต่เขาไม่ได้พูดอะไรพ่อก็เลยลองเช็คประตูเปิดปิดประตูทุกบานอ่ะโอเคแล้วก็กดล็อกปกติแล้วเข้าบ้านนอนพอหลังจากนั้นได้สัก5นาทีเพื่อนผมได้ยินเสียงพี่ลองนึกข้างบ้านต้นกระท้อนแล้วใบมันร่วงหมดอ่ะเป็นใบแห้งแล้วมีเสียงเดินแบบเดินแบบกรอบแก็บกรอบแก็บแล้วมือก็เคาะกระจกอ่ะกระจกที่เป็นแก้วอ่ะพี่ดังแก๊ก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 พ่อเขาคิดว่าอาจจะมีใบไม้ตกพ่อเขาถามเสียงอะไรคือถามแบบถามคนในบ้านเสียงอะไรวะใครมาเดินดึกๆดื่นๆแบบนี้เพราะว่าบ้านตามชนบทมันไม่ได้มีรั้วรอบขอบชิดเสร็จทีนี้ปุ๊บพ่อเขาเลยเงยหน้าไปดูก็ไม่เจอเสร็จทีนี้ปุ๊บมันก็เดินวนรอบบ้านแล้วดันมาหยุดตรงที่ห้องที่เพื่อนผมนอนเพื่อนผมมันได้ยินแล้วเสียงคนแบบเคาะกระจกกับพี่เคาะแต่ไม่มีเสียงเรียกเคาะเฉยๆเหมือนเคาะกระจกนั่งแก๊กๆไม่ลุกเพื่อนผมก็ไม่ลุกสักพักมันได้ยินเสียงเอามือแบบลูดกระจกมันดังคีดอยู่แบบมันเสียวหูอ่ะเสร็จนี้มันเงยหน้าขึ้นมาดูปุ๊บมันเห็นผู้หญิงอ่ะยืนอุ้มลูกอ่ะยืนแล้วก็เอาหัวโขกอยู่ที่กระจกครับโขกอยู่อย่างนั้นอ่ะเพื่อนผมปุ๊บคุมโปงนอนแล้วก็เคาะอยู่อย่างนั้นอ่ะพี่จนมันทนไม่ไหวมันต้องวิ่งออกมาข้างนอกคือที่พ่อกับแม่เขาอยู่แล้วเขาก็แบบมานอนด้วยเขาบอกพ่อแม่เขามานอนด้วยขอมานอนด้วยเขาบอกเขานอนไม่หลับครับเสร็จทีนี้พอเขามานอนพ่อแม่ผ่านไปไม่นานไอ้รถคันเดิมก็ดังเหมือนเดิมอีกก็ดังเนี่ยดังเสียงเดิมคือดังสัญญาณเซ็นทรัลร้องตลอดพ่อเขาบอกมันจะทำยังไงมันจะหายดังหรือว่าระบบเซ็นเซอร์มันเสียเออเขาคิดในแง่แบบมันอาจจะเป็นสัญญาณของมันเสียเองหรือว่ามันช็อตอะไรอย่างเงี้ย พ่อเขาเลยแบบประมาณว่าโมโหถอดแบตเลยไปเอาไข่ไปเอาประแจมาถอดแบตออกเลยครับแบตเตอรี่ออกสองขั้วพอถอดปุ๊บเขาก็ปิดฝากระโปรงเขากลับมานอนพอหัวถึงหมอนปุ๊บสัญญาณเซ็นทรัลล็อกดังต่อทางที่ถอดแบตออกมาแล้วนะใช่ครับครับถอดแบตก็ยังดังอยู่ไอ้เพื่อนผมก็มันรู้ในใจแต่มันพูดไม่ได้มันพูดมันก็โดนอยากได้ก็อยากได้มันก็เลยนอนข่มใจอยู่งั้นก็พอมันถึงประมาณสักตีหนึ่งตีสองมันปวดฉี่มันก็อั้นจนจะไม่ไหวแล้วพี่มันก็เลยแบบกัดฟันเอาวะยอมไปฉี่แต่มันแบบแกล้งทำแบบเปิดไฟบอกพ่อว่าปวดหัวมองไม่เห็นก็เลยแกล้งเปิดไฟในบ้านเปิดไล่ไปจนถึงห้องน้ำพอมันไปฉี่ในห้องน้ำมันก็ได้ยินเสียงดังป๊อกป๊อกคือมันอ่ะคิดในใจแน่เลยว่าต้องเป็นคนเดิมแน่เลยและเอาหัวมาโขกอยู่ที่กำแพงห้องน้ำฮะคือมันอ่ะคิดไว้แล้วมันไม่ได้ไปฉี่ในห้องน้ำพี่มันยืนข้างนอกห้องน้ำแล้วมันฉี่เข้าไปในห้องน้ำครับมันฉี่ปุ๊บมันก็รีบวิ่งกลับมาเกิดทีนี้ก่อนมันจะล้มหัวนอนอ่ะมันมีหน้าต่างบนหัวมันก็เห็นผู้หญิงคนนั้นน่ะยืนมองแล้วก็ยืนเอาหัวโขกกระจกอ่ะป๊อกป๊อกป๊อกอยู่งั้นน่ะครับเพื่อนผมก็เลยทำอะไรไม่ได้ก็คือข่มตานอนอย่างเดียวก็คือพ่อตอนเช้าพ่อบอกเนี่ยรถดังทั้งคืนเลยไม่ได้หลับไม่ได้นอนเนี่ยทั้งคืนอ่ะเสร็จทีนี้ปุ๊บไอ้เพื่อนคนเนี้ยมันมีเพื่อนอีกคนหนึ่งในหมู่บ้านคือประมาณว่าวัยรุ่นขาแว่นเหมือนกันอ่ะครับประมาณว่าคือขนองมันบอกกูได้ของดีมาพูดประมาณเนี้ยประมาณว่าได้ของมาเพื่อนก็บอกได้อะไรก็เอามีดไปดูเอ้ยมีดของหมอนี่ว่าเพื่อนบอกเอางี้กันไปมันบอกว่าไปเลยท้ายสวนไปหน่อยมันบอก
ไปลองไหมมันบอกว่าถ้าของดีจริงอ่ะมันบอกว่าจอมปลวกอ่ะคือคนนี้นั่นเขาบอกว่าจอมปลวกมันจะมีวิญญาณสิงอยู่หรือว่าอะไรอยู่หรือเจ้าที่เจ้าทางเลยเนี่ยแล้วก็ไอ้เพื่อนคนที่บอกเนี่ยให้ไปที่ท้ายสวนอ่ะบอกว่าเขาบอกว่ามีดเล่มเนี่ยคือพวกมีดหมอเขาบอกว่าให้ขีดเป็นวงคือมันจะจำกัดบริเวณนั้นไว้ไม่ให้วิญญาณหรือผีเข้าใกล้ได้ครับมันก็เลยไปขีดรอบจอมปลวกคือด้วยความอยากลองขีดรอบจอมปลวกคือมีดขีดเป็นวงเลยนะรอบจอมปลวกพอขีดเสร็จปุ๊บเพื่อนผมก็ถามว่าแล้วยังไงต่อมันบอกอามีดมามันก็เอามีดไปแทงจอมปลวกคือแทงแบบแทงจอมปลวกพังเลยนะแทงพังเลยมันบอกอะไรถ้ามีดดีจริงหรือมีของดีจริงมันบอกผีต้องออกมาไม่ได้เพราะว่าผีมันต้องอยู่ในวงที่มันขีดไว้คือแบบเพื่อนผมแบบโอ้เล่นขนาดนี้เนี่ยมันคิดว่าแค่ขีดเฉยๆครับคือกะจัดเต็มเลยเพื่อนผมบอกแบบมันไม่คิดว่าแบบจะทำลายจอมปลวกและไอ้เพื่อนคู่หูมันก็เดินเอามีดสับต้นไม้ไปเรื่อยพี่คือเอามีดหมอเนี่ยไปสับนู่นสับนี่สับนั่นก็คือสับไม่ได้คิดอะไรเสร็จนี้รู้แล้วพอไปเจอแบบแถววัดเขาตั้งกระทงไว้ครับที่เส้นไหวเหมือนเจ้าที่อะไรไอ้เส้นไหวผีอะไรเงี้ยมันก็เอาไอ้มีดเนี่ยไปเคาะในที่เขาใส่ข้าวใส่อาหารใส่น้ําใส่ขนมไปสับเล่นหมดเลยอุตริคือแบบประมาณว่ามีของดีอยากลองใช่ฮะเสร็จทีนี้ปุ๊บมันก็สับเสร็จปุ๊บมันก็กรีดเป็นวงแล้วมันก็เตะเลยอ้าวเตะคือเตะไอ้ที่เขาทำเป็นกระทงเอาไว้ๆฮะเตะกระจายเลยโอ้โหเพื่อนผมบอกว่าถ้าเล่นแบบนี้มันก็ไม่กล้าเหมือนกันผมไม่เอานะเมื่อคืนมันก็โดนเพื่อนบอกโดนอะไรอ่ะมันก็เล่าให้เพื่อนมันฟังว่าเนี่ยโดนเนี่ยผีผู้หญิงเนี่ยที่เอาหัวมาเคาะกระจกมั่งเดินรอบบ้านมั่งมันบอกไม่จริงอ่ะมันบอกอย่างนี้ดีกว่าถ้ามีจริงคืนนี้ไปลองไปลองที่ไหนไปลองที่เมนครับเมนในหมู่บ้านเออครับมันบอกว่าไปลองที่เมน ประมาณ2 ทุ่มมันบอกมันนัดคือมันดื่มกันแล้วครับดื่มย้อมใจกันแล้วว่าครับจะแบบแน่นแน่แบบแน่นแน่นแน่นอนคือแบบไปทุกปีก็ไม่กลัวกลืมมาเต็มที่ล่ะใช่ครับเต็มเลยครับไม่กลืมเลยพี่เต็มเลยเสร็จนี้ปุ๊บขี่รถไปครับไปที่คือเมนกับวัดเขาแยกกันแต่อยู่ใกล้อยู่ในแอเรียเดียวกันแต่ว่าไม่ได้อยู่ภายในกันเสร็จนี้มันก็ขี่ไปที่เมนเลยเพราะว่ามันไม่ได้ผ่านวัดครับขี่ไปปุ๊บมันก็เอาเลยไอ้คนที่เป็นเพื่อนเนี่ยไม่ใช่เพื่อนผมนะเป็นเพื่อนของมันอีกทีพูดคำหนึ่งเลยว่าอ้าวผีมันบอกว่าผีหาซาตานถ้ามีจริงมึงออกมาเลยครับแล้วมันก็มีแหละไปสับที่ขั้นบันไดขึ้นเมนแหละพี่มันมีประมาณ6 ขั้นมาสับทีละขั้นเลยมันเคาะป๊อก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 แล้วมันก็ไปเคาะตรงประตูเมนอ่ะเคาะบอกออกมาหน่อยพี่เลนมากใช่เสร็จทีนี้ปุ๊บพี่ลองนึกนะเตาเมื่อก่อนอ่ะเขาใช้ถ่านเผานะครับมันจะมีฐานอ่ะมันจะมีฐานอ่ะเพื่อนผมคิดในใจมันจะเปิดประตูไหมที่มันคิดในใจอันที่มันมาเล่าผมมาบอกมันจะเปิดประตูเมนไหมสุดท้ายนั่นเปิดจริงพี่ครับเปิดประตูเมนมันมี2 ข้างมันเปิดข้างหนึ่งก่อนแล้วมันก็เอาตะแกรงเผาศพออกมาตะแกรงที่รองอ่ะพี่ตะแกรงที่รองฐานอ่ะออกมาปุ๊บแล้วมันก็โยนเลยโอ้โหแล้วมันก็บอกเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเนี่ยกรีดไอ้ตรงฐานเนี่ยมันบอกให้ผีจะออกมาไหมคือเหมือนประมาณว่าเด็กได้ของเล่นอ่ะพี่มันไม่รู้จะเล่นอ่ะใครอ่ะนั่นแหละมันก็เอากรีดตรงประตูเมนอ่ะคือบอกว่าอ่ะกูกรีดไว้ละผีออกไม่ได้ครับเสร็จทีนี้เพื่อนผมบอกไม่เอาแล้วกลับครับเพื่อนบอกถ้าไม่กลับมึงก็เดินกลับเองแล้วกันกูขับรถกลับบ้านแล้วพอเพื่อนผมสตาร์ทรถแค่นั้นพี่มันก็วิ่งมาด้วยมันก็วิ่งบอกกลับก็กลับพอขากลับมันขี่ก็ไม่ได้ไกลจากบ้านนะประมาณร้อยกว่าเมตรนะพี่มันขี่กลับมาปุ๊บไอคนเนี้ยไอคนที่ไปเอาตะแกรงโยนไปที่ไปทำอะไรทุกอย่างเนี่ยอยู่ๆกระโดดออกจากรถอะพี่ครับแต่มีแต่อยู่ที่เพื่อนผมเขากระโดดออกจากรถเลื่อนลงไปข้างทางเลื่อนกิ้งตุบมันลุกขนุนเลยเพื่อนผมบอกแล้วเพื่อนผมก็จอดเลยครับถามเป็นไรมันบอกมึงไม่เห็นเหรอเพื่อนบอกไม่เห็นอะไร
ันบอกไปก่อนแล้วเพื่อนผมถามแล้วจะไปยังไงในเมื่อมึงกระโดดลงมามันบอกก็นั่นแหละวิ่งไปเลยมันบอกไม่ต้องเดินคือเพื่อนผมอะไม่ได้เห็นแต่มันอะเป็นคนเห็นแล้วมันก็วิ่งกลับบ้านไปเลยพี่ใช่ไหมว่ามันไม่บอกเพื่อนผมเลยเพื่อนบอกว่ายืนงงแล้วก็สตาร์ทรถแล้วขี่ตามคือขี่ตามทั้งที่มันวิ่งอะมันไม่ยอมขึ้นมอเตอร์ไซค์เสร็จนี้ปุ๊บมันก็เข้าบ้านล็อกประตูนอนเลยเพื่อนผมก็ขี่กลับบ้านแล้วก็เอามีดเล่มเนี้ยไว้ในรถเหมือนเดิมคือไอ้คืนเนี้ยที่มันเอามีดไว้ในรถอ่ะฉันท่านล็อกไม่ดังนะครับไม่ดังแต่ได้ยินเสียงเดินแต่ไอ้บ้านเพื่อนมันฝั่งตรงข้ามพี่เชื่อไหมว่าเสียงโวยวายทั้งคืนเพราะว่าชาวบ้านที่เขาไปงานศพอะไรอย่างเงี้ยเขาขี่ผ่านเขาบอกว่าเขาเห็นคนยืนเต็มหน้าบ้านถอยคนนั้นเต็มเลยเหรอใช่เขาบอกว่าเห็นชาวบ้านเขามาทำอะไรกันคือยืนประมาณ 7-8 คนอ่ะพี่ยืนอยู่หน้าบ้านอ่ะแล้วหน้าบ้านเขาเปิดไฟไงยืนอยู่หน้าบ้านเขาคิดว่าสงสัยแบบญาติมาหาหรือมาคุยอะไรกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาเลยไม่ได้ใส่ใจเพราะว่าชาวบ้านก็คือดึกแล้วเขาไม่ได้ยุ่งกันอ่ะเขาก็เห็นพอตอนเช้าไอ้เนี่ยมันไม่อยู่มันหายไปมันหายไปตกลงมันหนีไปแอบอยู่ที่เขาเรียกว่ามันกระท่อมอยู่ในสวนนะพี่มันบอกมันนอนบ้านไม่ได้ครับมันบอกมีคนมาหามีคนมาเรียกมันทั้งคืนเลยมันบอกมันอยู่ไม่ได้แต่นั้นไม่ใช่คนนะไอ้ที่มาหาเนี่ยไม่ใช่คนนะกูว่าไม่ใช่คนพี่ไม่ใช่คนล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันอ่ะมีคนเรียกแล้วด้วยความที่มันไม่ได้เอะใจอะไรมันก็เปิดประตูปึ้งออกไปพี่ใช่ไหมว่าไอ้คนที่เขาเห็นกันอ่ะมันบอกว่าไอ้คนที่เรียกมันอ่ะมันไม่เห็นแต่มันหันกลับมาอีกทีที่มันปิดประตูมาอยู่ในบ้านกันหมดแล้วจากข้างนอกมาอยู่ข้างในใช่ครับมาอยู่ข้างในมันก็เลยอยู่ไม่ได้มันก็เลยล็อกบ้านแล้วมันก็วิ่งหนีไปนู่นตกลงพ่อแม่มันอยู่ในบ้านเหมือนกันกับเมียมันก็ติดอยู่ในบ้านอ่ะออกไม่ได้เพราะมันล็อกบ้านเอาไว้ครับตกลงเขาไปสอบถามไปสอบถามมาไอ้นี่ก็พูดหลุดมาว่าเพื่อนผมเอามีดหมอมาแล้วมันก็เลยเอามาเล่นแล้วเรื่องไปถึงพ่อของเพื่อนผมเขาบอกไหนเอามีดมาดูดิพอมันหยิบมีดมาให้ดูปั๊บเขาให้เป็นมีดของหมอคนนั้นแต่นี่หมอแกบอกแล้วพวกมึงรู้ไหมว่ามีดเนี่ยเขาใช้อะไรทำพวกนี้บอกผมไม่รู้หรอกผมก็เห็นมันตกผมก็หาไม่เจอตอนแรกคือมันพยายามพูดว่ามันไม่ได้ขโมยมันก็บอกว่าผมก็ไม่รู้ผมไปเดินเลยแล้วผมก็เจอผมก็ไม่รู้ของใครเพราะวันนั้นก็ไม่ได้มีใครบอกว่าอะไรใครหายแต่นี่เขาบอกว่ามีดเนี่ยเขาจำจากตะปูสังฆวาสบาดแตกไม้แทงผีครับแล้วก็อะไรอีกอย่างสองอย่างเนี่ยครับผมจำไม่ได้เขาบอกว่ามีดมันไม่ใช่ของดีเขาว่ามันเอาไว้ในด้านนี้เขาเอาไว้ทำเฉพาะทางครับเขาบอกมีดนี้ไม่ใช่มีดเขามีดของพ่อเขาคือทำมานานแล้วมันเหล็กคือตะปูลงศพแล้วคือเอาของจริงมาทำหมดและเอาไปให้ช่างตีมาเป็นมีดเล่มนี้เพื่อใช้ในทำงานเกี่ยวกับศพอย่างเนี้ยครับเกี่ยวกับพวกพูดผีอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเมตตาหรือกันเหนียวกันอะไรเลยเขาบอกว่าผีล้วนๆอ่ะมีดเล่มเนี้ยเขาบอกว่ามีดเขาอ่ะถ้าไม่ใส่ฝักอ่ะเขาบอกว่านอนไม่ได้หรอกเพราะว่ามีดที่ตกลงไปมันไม่ได้มีฝักมันเป็นแค่ตัวมีดครับเขาบอกว่าถ้ามีดเขาอยู่ในฝักจะไม่มีอะไรแต่ถ้ามีดเขาออกมานอกฝักเขาบอกว่าไม่ได้นอนดีแน่นอนครับนะฮะประมาณนั้นนะครับเสร็จทีนี้ปุ๊บไอ้เพื่อนผมก็บอกเอาในเมื่อไอ้คนเนี้ยมันเอาไปทําคือมันเล่าหมดเลยว่าไอ้เพื่อนอีกคนนึงอ่ะเอาไปทําวีรกรรมอะไรมาบ้างเค้าก็บอกว่าไอ้ประเด็นน่ะมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกไอ้ประเด็นคือพวกเองอ่ะไปท้าทายเค้าก่อนใช่แกบอกว่ามีดอ่ะที่เค้าเอาไว้กรีดอ่ะคือกรีดป้องกันสิ่งไม่ดีป้องกันไอ้พวกสัตว์พิษป้องกันพวกผีจริงแต่เค้าไม่ได้ให้เอาไปทิ่มปักพื้นหรือเอาไปกรีดหรือเอาไปสับครับเขาบอกการที่เองเอามีดไปทิ่มจอมปลวกเหมือนแบบประมาณว่าลบหลู่เขาบอกว่าเหมือนประมาณว่าเหมือนแบบทำไอ้สิ่งที่ไม่ดีเข้าไปอ่ะพี่เหมือนแบบลบหลู่เขาอย่างแรงอ่ะประมาณนั้นที่เขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่ามีดมันไม่ใช่มีดหมอไอ้เนี่ยมันเป็นมีดผีครับ
แล้วเองเอาไปทำอย่างนั้นเขาบอกว่าไม่ตายก็บุญแล้วโอ้โหจริงแต่คนนั้นอ่ะพี่รู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดว่าหลังจากนั้นสักเดือนสองเดือนไม่ได้เสียนะฮะแต่ว่าเป็นไข้หนักโคม่าพี่เหรอใช่ครับไม่ใช่เพื่อนนะไม่ใช่เพื่อนพี่เองแต่ไม่ใช่เพื่อนเพื่อนของเพื่อนเพื่อนของเพื่อนอืมครับใช่หมอหาสาเหตุไม่ได้เพราะว่าอยู่ๆก็เขาบอกว่าหัวใจล้มเหลวสักพักก็เส้นเลือดแตกครับตอนนี้นอนเป็นผักอย่างเดียวโอ้ยนี่ไงเขาเรียกว่าเล่นอะไรที่ไม่ควรเล่นน่ะใช่ครับอันนี้คือเรื่องความเพื่อนผมบอกว่าไอ้ตอนแรกมันเอามาให้ดูไม่กล้าเอามาให้ทำอะไรอย่างเงี้ยครับแต่หมอผีเขาว่ารู้หมอสับเปลือครับไม่ใช่หมอผีผมขอโทษทีสับเปลือแกบอกแล้วมีดเขาอะหายได้ไม่เกินสามวันเจ็ดวันเดี๋ยวก็กลับมาเพราะว่ามีดมันมีเจ้าของมันจะกลับมาหาเจ้าของเองเออนี่เขาบอกว่าต่อให้คนขโมยไปอืมครับครับผมเรื่องก็ประมาณเนี้ยครับพี่เดี๋ยวนะพี่สั้นๆไม่ประมาณนี้พี่เพราะว่าส่วนตัวผมมีอารมณ์ร่วมกับเรื่องนี้ก็ค่อนข้างมากเพราะว่าผมเองอ่ะเคยเห็นมีดหมอที่เป็นของสัปเหร่อเนี่ยมาเนี่ยหลายเล่มแล้วนะครับผมเคยรู้จักกับคุณพ่อคุณลุงคุณแม่สัปเหร่อผู้หญิงนะนะฮะผมก็เคยเจอมาแล้วแล้วก็เคยเห็นมีดหมอมาแล้วบางท่านนะที่เป็นสัปเหร่อไม่ได้มีแค่เล่มเดียวนะคุณเอ็กซ์ว่าฟังบางท่านมีมากกว่า1เล่มนะบางเล่มเนี่ยได้มาอย่างที่เอ็กซ์บอกเลยครับว่าไม่ได้มาตั้งแต่รุ่นของคุณพ่อนะเป็นรุ่นของพ่อของพ่อเหมือนได้กันมาสืบต่อกันมานะสืบทอดอะครับเพราะว่าหมอผีเกี่ยวกับสัปเหร่อก็ต้องถ่ายวิชากันนะพี่เขาสอนกันในครอบครัวเออพี่เคยเห็นที่เป็นด้ามเป็นไม้ครับเอ็กซ์ว่าฟังเป็นไม้นะครับตัวจับอะเป็นไม้แต่ตัวมีดอะเป็นเหล็กครับแล้วก็จะมีเหมือนอักขระเอ็กซ์จะมีเหมือนอักขระเขียนไว้เลยแบบนี้ครับตอนที่เราถือเราก็ยังผมก็กลัวนะตอนที่ถือผมก็กลัวนะเพราะมีดอย่างที่เอ็กซ์บอกว่าฟังอันนี้มันไม่ใช่มีดเอาไว้ทำในสิ่งคือเอาไว้เฉพาะทางจริงๆฮะคือเอาไว้ทำเรื่องแบบเนี้ยผมจะใช้คำว่าอะไรคือใช้แบบตัดเชือกทำพิธีมัดตาสังตีตะปูต่ออะไรอย่างเงี้ยจะใช้แบบเนี้ยใช่ครับไม่ได้เป็นออกไปแนวแบบว่าวัตถุมงคลไม่ใช่นะเขาบอกแล้วว่าไม่ได้สายเมตตาไม่ได้สายแก้วคาดไม่ได้สายเหนียวอะไรเลยไม่ได้ทำมาค้าขายเขาบอกว่าสายเดียวคือสายเอาเกี่ยวกับทำเกี่ยวกับศพเกี่ยวกับผีโดยเฉพาะครับซึ่งเพื่อนไม่น่าเอาไปอ่ะอยากจะบอกว่าโอ้โหเป็นเรานะเราจะรีบเก็บไปคืนก็นะอันนี้พอเห็นเสร็จปุ๊บนะมีการเคลื่อนลงไปในพงหญ้านะแล้วก็ตามไปเก็บไปอีกนะคือเขาแอบไว้เขากะว่าจะเก็บไปเออคือผมว่าอย่างที่บอกมาจะเขาจะว่าพิเรนอุตริอะไรที่แบบบางทีมันอาจจะรู้สึกว่าตื่นเต้นท้าทายนะเอกเนาะบางทีบางคนคิดอย่างนั้นนะเฮ้ยได้มีดหมอมาเฮ้ยของหมอสับเปลือด้วยนะเฮ้ยมันต้องเจ๋งมันต้องดีไว้เลยแบบเนี้ยนะครับเอกคราวนี้เนี่ยพี่บองถามหน่อยนะฮะตอนที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ว่าไปเอาศพลงมาเนี่ยอันนั้นศพใครอ่ะศพคนในหมู่บ้านนะครับเพราะว่าเห็นว่าเครียดเรื่องหนี้สินนะครับแล้วก็หาทางออกไม่ได้เขาเลยผูกคอตายเขาอยู่บ้านนั้นคนเดียวด้วยผู้ชายผู้หญิงครับเดี๋ยวนะถ้าแสดงว่าตอนที่เป็นผู้หญิงก็แสดงว่าคนที่เอาหัวมาโขกที่มาหาเพื่อก็คือวิญญาณของผู้หญิงคนนี้สิผมว่าน่าจะครับพี่ก็เอ้ยตอนเอาลงมาผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงใช่ไหมแล้วตอนที่มาให้เห็นเนี่ยแล้วได้มาทำให้รถเสียงดังก็คือวิญญาณของคนคนนี้แหละคือที่เพื่อนผมเดาเล่นๆนะพี่เพื่อนผมมันบอกเองมันไม่ได้เห็นนะมันบอกว่ามันว่าผีน่าจะมาเปิดประตูเพื่อจะมาหามีดนี่แหละครับอันนี้เพราะมันว่ามีดอะเป็นตัวตัดเชือกไงมันว่าอาจจะตัดห่วงอะไรของมันนี่แหละที่มันเล่าผมฟังนะครับมันว่าแล้วมันมาเอามีดไปก็คือเขาจะมาเอามีดคืนอะไรประมาณเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจนะเรื่องนี้ผมไม่ค่อยรู้ด้วยฟังเขาไปอีกต่อหนึ่งนะครับเพราะบางคนเนี่ยเขาจะเก็บเชือกเชื่อของคนที่ผูกคอตายคุณเอกว่าฟังเอามาคล้องคอหวยเนาะนะครับบางคนก็เนี่ยแต่ว่ามีดหมอส่วนมากพวกมีดหมอสับเปลือกเขาจะคนอื่นเขาไม่กล้าเก็บกันนะครับคราวเนี้ยที่บอกว่าวิญญาณมากันเต็มหน้าบ้านเพื่อนของเพื่อนนะฮะอันนั้นน่ะเดาว่ามาจากไหนมาจากเมนป่ะมาจากเมนครับที่เขาไปเอาตะแกรงแล้วก็ซัดออกมาพี่ซัดออกมาจากพี่นึกออกแม่ของเมื่อก่อนอ่ะเป็นฐานสูงอ่ะแล้วมีตะแกรงแล้วเขาก็วางฐานลงไปแล้วก็เอาตกตั้งเอาลงตั้งอะครับนั่นแหละมันเอาตะแกรงข้างล่างอะแล้วก็โยนออกมาออมันลื้อแล้วก็โยนออกมาอันนั้นคือมาเป็นสิบเลยที่มาอยู่ตรงหน้าบ้าน
ช่ครับไปยืนล้อมเลยก็มันมีคนขี่รถผ่านมาคือเขาไปซื้อเหล้านี่แหละแล้วเขาจะกลับมางานกลับมางานศพแล้วเขาก็ขับผ่านเห็นสักทีพยานมาโอ้โหแล้วไอ้เพื่อนของเพื่อนเปิดประตูรับวิญญาณทั้งหมดก็เข้าไปในบ้านแล้วก็ปล่อยให้พ่อแม่เมียเมืออยู่ในบ้านเจออะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้คือเขารับขานได้ไงพี่ครับเขารับขานด้วยเพราะว่าไอ้ตอนที่ไอ้ตัวนั้นอ่ะตอนที่ยังคุยกันได้อยู่อ่ะเขาถามว่าทำไมมันถึงเปิดประตูเขาบอกก็มีคนเรียกอ่ะมีใครอยู่ไหมครับมันก็เลยเปิดพวดออกไปเลยบอกมีแล้วมันก็เปิดพวดออกไปเลยแล้วเขาก็เข้ามาหมดเลยมันหันไมค์ดีคือมันอยู่ไม่ได้พี่ครับแล้วก็ไปแล้วก็ทิ้งทุกคนในบ้านไว้ล็อกประตูล็อกประตูด้วยครับไม่อยากนึกเลยว่าแล้วคนในบ้านจะเจออะไรบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคนในบ้านไม่เจอโอ้ยโชคดีไปอ่ะนะครับมีมันเจอคนเดียวแต่ตอนที่มันกระโดดรถอ่ะพี่ตอนที่มันกระโดดรถอ่ะมันอ่ะบอกว่ามันเห็นอ่ะคนอ่ะวิ่งวิ่งอยู่ข้างหน้าวิ่ง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 สักพักก็วิ่งกระโดดมาใส่มันมันก็เลยตกใจมันเลยกระโดดลงจากรถครับคือมันคิดว่าคนวิ่งวิ่งคนในหมู่คนในหมู่บ้านวิ่งแบบวิ่งจะไปหาใครสักคนเนี่ย อยู่ๆเขาก็วิ่งย้อนกลับมาแล้วเขากระโดดใส่รถมันตกใจมันก็กระโดดออกจากรถแล้วมันก็เลยกิ้งไปเป็นขนุนอย่างนั้นโอ้และอันนี้คิดว่ามาจากไหนมาจากจอมปลวกป่ะผมไม่แน่ใจอันนี้แต่ที่สับเปลือกเขาบอกว่าจอมปลวกนั่นน่ะไอ้จอมปลวกไม่เท่าไหร่แต่จอมปลวกนั่นน่ะไปขึ้นอยู่บนศาลเพียงตาไงพี่คือหุ้มตัวตรงเสาอ่ะเขาบอกว่าแล้วและไอเสาต้นนั้นอ่ะเขาบอกว่าคือมันใกล้ป่าช้าเขาเรียกอะไร คนที่ดูแลป่าช้ายายกะลีนะมียายกะลีกับตากะลาเขาบอกว่าถ้าเป็นคนถ้าเป็นคนภาคใต้เขาเรียกว่าเจ้าเปรียวพี่เรียกว่าเจ้าเปรียวใช่ไหมประมาณว่าเจ้าเปรียวคือคนดูแลที่นั่นเขาจะมีเจ้าเปรียวแล้วก็มีคนดูแลป่าช้าที่เป็นเจ้าป่าช้าแล้วก็จะมีคำว่าตากะลียายกะลาคนที่ดูแลเวลาเราจะเอาศพไปฝังเขาต้องไหว้ศาลนี่ก่อนเนี่ยพี่ครับนั่นแหละมันเอามีดไปแทงจนจอมปลวกนั่นแหละโอ้โหนี่ไงยายกะลีตายายกะลาตากะลีนะครับแล้วก็มีเจ้าเปรียวคนใต้เรียกเจ้าเปรียวแล้วก็มีคนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าป่าช้าจะมีคำเรียกหลายๆแบบแต่ว่าความหมายเดียวกันนะครับเอ็กแล้วตอนที่ไปนี่ไงที่แบบกระทงที่เขามาวางไว้เส้นผีอ่ะอันนั้นน่ะอันนั้นตามมาไหมอ่ะไอ้นั้นไม่รู้อะครับแต่ที่รู้ๆนี่คือไอ้ที่ล้อมหน้าบ้านกับไอ้ที่วิ่งเนี่ยมันเห็นแน่นอนแต่เพื่อนผมอะเห็นแค่ผู้หญิงคนเดียวผู้หญิงก็มาจากศพที่ฆ่าตัวตายถูกแล้วแหละครับเพราะเพื่อนผมไม่ได้ขึ้นไปบนบ้านนี่พี่เขาไม่ได้เห็นว่าอยู่ในแบบไหนชุดไหนสภาพไหนแต่ที่เพื่อนผมเห็นคือที่หน้าต่างอะคือเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผมยาวนะครับผมประมาณแบบเลยบ่าไปหน่อยแล้วก็ใส่ชุดสีดำครับแล้วก็ยืนเอาหัวเคาะอยู่เคาะกระจกอะพี่แล้วเห็นบอกว่าเห็นทั้งผู้หญิงแล้วก็เห็นทั้งเด็กด้วยเหรอครับเห็นเด็กด้วยเห็นว่าก็แสดงว่าตายทั้งกลมไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันบอกว่าผู้หญิงกับเด็กอะโอ้โหนี่คือการที่เพื่อนเจอแล้วก็มาเล่าให้เอ็กฟังไม่น่าเอามาเลยจริงๆฮะสำหรับของที่ไม่ใช่ของของเราแล้วก็ได้มาแบบไม่ถูกต้องด้วยเหมือนโทษนะเหมือนไปหยิบเข้ามาไปฉวยไปขโมยเข้ามานะครับและนี่ก็คือผลพวงจากการไปขโมยของของเขาอะนะครับก็เลยได้รับสิ่งที่น่ากลัวกลับมาแบบนี้เอ็กนะครับเลยนอกจากตัวเองนะนอกจากเพื่อนนะเพื่อนของเพื่อนอีกแล้วก็ทำให้คนในครอบครัวของเพื่อนไม่จะเป็นพ่อแม่นอนก็ไม่หลับเสียงรถเสียงสัญญาณการขโมยดังที่ขนาดถอดแบตแล้วนะสัญญาณการขโมยยังดังอ่ะโอ้โหเอานี่คือเรื่องทั้งหมดเองนะสนุกมากตื่นเต้นมากครับนะครับชมเลยว่าเอ็กเป็นคนที่ไปฟังเรื่องมาแล้วเก็บมาถ่ายทอดนำมาเล่าได้เก่งมากครับนะครับสนุกทุกครั้งเวลาที่เอ็กมานะไปหาเรื่องมาเล่าให้พี่ฟังอีกนะครับเอาเอ็กไงขอบคุณมากไปหาเรื่องราวมาอีกนะครับได้ครับขอบคุณมากนะเอ็กขอบคุณทีมงานทุกคนครับ